นายครูจะพาพวกหลานมาเฮียนวิสาภาษาลาวบทที่15ต่อเนาะให้พวกหลานเอาปึ้มแบบเฮียนภาษาลาวขึ้นมาเนาะพร้อมกับสอดำเด้อเนาะเอาขึ้นมาแล้วบอถ้าเอาขึ้นมาแล้วให้พวกหลานนี่เปิดไปหน้าที่131เนาะ131เนาะให้พวกหลานเปิดไปเห็นแล้วบอถ้าเห็นแล้วเรามาเบิ่งข้อที่14นี่เนาะพวกหลานเนาะนี่ข้อที่14นี่นายครูจะให้พวกหลานนี่ซอกสระเนาะที่ออกเสียงด้วยเออเนาะพวกหลานเนาะซอกสระที่ออกเสียงด้วยเออเออแล้วขีดวงมนอ้อมเอาเด้อเรามาเบิ่งแถวที่1ก่อนว่ามีสระอย่างแน่เนาะเอาเออีเอเอบัดนี้ให้พวกหลานเอาซอดำขึ้นมาขีดวงมนอ้อมเอาเออเลยบัดนี้เนาะขีดแล้วให้พวกหลานออกเสียงให้ถูกเด้อพวกหลานเด้อเป็นอะไรแล้วละบอบัดนี้เรามาเบิ่งที่2บัดนี้แถวที่2นี่แม่นนายครูจะให้พวกหลานขีดวงมนอ้อมเอาสระที่ออกเสียงด้วยเออเนาะพวกหลานเนาะมาเบิ่งว่าอยู่ในนี้สระอย่างใดอีเอออัวเอือให้พวกหลานขีดวงมนอ้อมเอาเลยพวกหลานขีดวงมนอ้อมเอาแล้วออกเสียงให้ถูกเด้อวันนี้เรามาเบิ่งข้อที่15บัดนี้นี่เนาะนายครูจะอ่านคำซ้ำให้ฟังเด้อเสอะนี่เนาะเสอะเขานี่เนาะเพิ่นเอิ้นว่าเสอะเฝอผู้ใดเคยกินแน่เฝอนี่เฝอเนาะกินเฝอเสอเสอเขาเสอเฝอเสอเฝอเนาะให้พวกหลานแอบออกเสียงให้ถูกเด้อซอเอเสอฝอเอเฝอเนาะปัดนี้เราจะมาอ่านฟองเสียงนำกันเด้อซอเอเสอเอเสอเอาพวกหลานอ่านอีกเท่านึงเก่งหลายวันนี้เฮามาต่อนาทีต่อไปเนาะเปิดนาต่อไปนาที132เด้อพวกหลานเด้อเนาะเฮามาต่อพี่เลยเนาะนาที132วันนี้นายครูจะอ่านให้พวกหลานฟังเด้อฝอเวลาออกเสียงออกให้ถูกเด้อเสียงสูงเด้อฝอเอฝอฝอเอฝอเอาพวกหลานอ่านเก่งหลายเอาบัดนี้เรามาเบิ่งข้อที่17เนาะเราจะมาอ่านคำศัพท์และวลีนำกันเด้อเดี๋ยวนายครูจะอ่านให้พวกหลานฟังก่อนเนาะเห็นแปลงเบิ่งสีฟ้าทาท่าโตนี้กินเฝอเบิ่งหนังเบิ่งหยังทาบึดหนึ่งฟังอีกเด้อเห็นแปลงเบิ่งสีฟ้าทาโตนี้กินเฝอเบิ่งหยังทาบึดหนึ่งบัดนี้พวกหลานมาอ่านน้ำสาวนายครูเด้ออ่านคำศัพท์และวลีเห็นแปลงเบิ่งสีฟ้าท่าโตนี้กินเฝอเบิ่งหยังทาบึดนึ่งบัดนี้นายครูจะให้พวกหลานแอบอ่านด้วยตนเองเด้อพร้อมบ่อ่านเลยเก่งหลายตบมือให้ตัวเองแน่ให้พวกหลานไปแอบอ่านอีกเด้อพวกหลานเด้อแอบอ่านให้ถูกฟ้องเสียงให้ถูกเนาะพวกหลานเนาะสำหรับวิชาภาษาลาวของเฮาในชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้